I don't really understand why it's gone. ตอนที่เข้าไป Tower Record น่าจะเป็นปี2540เพราะว่าผมจำความได้ผมอายุ20พอดีน่าจะเข้าไปช่วงเพิ่ง20ใหม่ๆจนมาเดินสยามก่อนเดินสยามก็เห็น Tower Record โอ้โหพนักงานแต่ละคนเป็นร้านซีดีเราเป็นคนชอบฟังเพลงก็ดูมีความรู้สึกแบบโอ้โหน่าสนใจร้านนี้จำได้มีพี่คนหนึ่งที่ทำให้ผมเตะตามาให้สุดเขาชื่อพี่บาร์ตอนนั้นน่ะคอนกำลังดังวงคอนพี่บาร์เนี่ยแต่งตัวโจนาธานเลยเราอยากหางานจริงๆอ่ะก็เลยลองถามคนพนักงานอะไรแถวนั้นนะครับถามดูว่ารับพนักงานเพิ่มมาครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเดชบุญมากๆก็คือเขาขาดคนพอดีผมอยู่เวิลด์เทรดก่อน2ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่สยาม1ปีหลักของมันก็มีแค่นี้สั่งของอัพของขึ้นบนชั้นแล้วก็ทำความสะอาดคือกลางร้านของเวิลด์เทรดอะเซอร์เวอร์กลางร้านมันจะเป็นช่องแบบพอดีเลยตรงกลางเลยแบบแคบๆกันเล่น3คนวิธีจะส่งนะก็คือใช้ชิ่งแหลกเอาจะเอาบอลยางลูกเล็กแค่นี้ถึงขนาดไฟแตกอ่ะพี่ดงก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาพี่ดงก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตหรอกแต่พวกเราอย่างเงี้ยมันอยู่เหมือนเด็กหลังห้องซนๆน่ะจนพี่ดงรู้พี่ดงก็รับมาพี่ดงก็ถามใครก็ต้องยอมรับพอยอมรับเสร็จพี่ดงก็จะโดนด่าอีกทีนึงพอสามสี่เดือนเรื่องเงียบเขามีมันซ่อมแล้วนี่มาซ่อมไฟแล้วแอบเบาๆทีนี้เล่นกับแบบเบาๆว่าสมัยนั้นน่าจะเป็นยุค RCA ใหม่ๆแต่พวกเราก็กินกันบ่อยแต่วันเกิดมันมีน้อยโอ้ยถ้าช่วงไหนได้เข้ากะบ่ายนะโอ้หนักบางทีกลับเกือบเช้าอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นมาร้านเนี่ยมาโอ้โหกินละมุดหึงเลยกินละมุดหึงไม่พอในประจำแต่ละเซกชันอ่ะมันจะมีเคาน์เตอร์สำหรับของแต่ละเซกชันถูกไหมครับนอนใต้แหลกเลยนอนใต้เคาน์เตอร์บางทีเฮ้ยนี่มันหายไปไหนวะมันหายไปชั่วโมงแล้วหายไปไหนไม่ได้หายนอนเลยนอนอยู่ใต้แหลกแง่งผมถือว่าทาวเวอร์เรคคอร์ดเนี่ยให้อะไรผมเยอะมากการที่ผมได้มาเป็นศิลปินก็เหตุเกิดมาก็มาจากทาวเวอร์เรคคอร์ดพอได้เข้ามาทำงานอยู่ในTower Recordมีโอกาสได้ฟังเพลงเยอะก็เลยแบบสนใจแนวเพลงนี้มากขึ้นก็พยายามขอผู้จัดการขอแกะซีลมาหน่อยเพราะว่าแผ่นนอกมันน่าฟังนะแล้วตอนนั้นก็พูดว่าฮิปฮอปมาเนี่ยนั่นคือจุดประกายให้แบบว่าฟังเพลงฮิปฮอปมากขึ้นแล้วก็บวกกับมีฮิปฮอปไทยเกิดขึ้นก็เลยเกิดเริ่มฟังมันเริ่มทำความเข้าใจเริ่มเขียนเพลงนั่นคือที่มาที่ว่าจะเป็นยาจิ้มละก็ผมถึงยกเครดิตให้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งที่อยู่ใน Tower Record เป็นช่วงที่เราประทับใจที่สุดในชีวิตได้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอ